คครับก็กราบสวัสดีผู้ชมชาวไมค์ครับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะผมไมค์ครับมีอัปเดตนะผมในการอัปเดตของ 1.18 คือ Keep and Keep Part 2เนาะหลังจากพาร์ทแรกที่เราทำการอัปเดตไปเนาะแต่ว่าพาร์ทนี้เขาก็ทำการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า Last Keep เข้ามานะครับผมเป็นการเจเนเรตแบบใหญ่มากตอนนั้นมีอะไรอะอ๋อมีไดมอนด์ด้วยโอเคนะนี่ก็คือ last cape นะผมมันก็จะเจเนเรตมาแบบผมบอกได้ว่าเขาสวยอะนี่ดอกอันนี้แบบน่าจะเอาไปตกแต่งบ้านได้นะก็ไอ้พวกนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นการเจเนเรตแบบไม่ได้เปิดอะไรนะครับผมเปิดแค่ไอ้พิกัดแล้วก็เดินลงมานะตัวนี้ก็คือความสูง6นะผมมันเจเนเรตลงมาถึงแบบด้านล่างเลยนะครับนี่ก็คือติดลบเลยนะโมชั่นนี้ก็อย่างที่รู้กันเนาะมันสามารถเจเนเรตเวิลด์ได้ถึงลบ64นะผมโอ้โหนี่ก็เป็นพวกเนี่ยอันนี้เป็นเคลย์แล้วก็จะมีน้องไม่ใช่นึกว่าออกซ์ลอตอันนี้เป็นปลาโอเคนี่ครับก็คือความกว้างของแบบถ้ำนะโคตรกว้างเลยมันแบบดูสิกว้างมากอ่ะกว้างจัดๆแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยนะครับปุ๊บทะลุออกมาโอ้โหมันจะสวยอะไรเบอร์นี้ดูสิโคตรใหญ่เลยแล้วสำหรับใครที่อยากจะได้แบบซีดนี้นะผมก็คือผมเจนเลตผมสุ่มมานั่นเองนะครับนี่ก็คือซีดเนาะนี่แหละใครแบบอยากจะได้แบบเหมือนที่ผมได้ก็ใส่ซีดนี้เข้าไปนะผมแล้วก็มาพิกัดตามตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบดูสิ Amazing มากอะมีไดมอนด์มีไดมอนด์ด้วยโอเคแล้วก็มันจะเจเนเรตลงมาด้านล่างนะผมเนี่ยเอาไดมอนด์อีกแล้วโอ้โหก็สวยอะมันจะมีอีกที่นึงนะผมก็คือเป็นที่ที่แบบมีน้ำเนาะมันจะมีน้ำแบบเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆเลยอะไอ้นั่นก็คือแบบถ้าเกิดว่าใครลงเหมืองก็จะลำบากนิดนึงเนาะดูความอลังการสิดูความอลังการมันสิครับทุกคนโคตรอลังการเลยอะแหมอลังการจัดๆอะล่ะผมจะกลับยังไงวะเนี่ยเรียกหลงทางแล้วเนี่ยหลังจากบินมาสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับถึงที่เรียกว่าอเมทิสเนาะนี่อ๋อถึงมันจะไม่ได้กลมมันก็โอเคอยู่นะตอนเนี้ยก็คือเขาจะปรับเรทให้การเกิดไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่y 0เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไอการหาแร่นะครับผมว่าแต่ละไอเวอร์ชันไม่ใช่สิแต่ละพิกัดมันมีอะไรบ้างอ้อไอพวกนี้โอเคครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับเวอร์ชันใหม่เนาะที่เขาอัปเดตมานะครับแล้วก็มีพวกแก้บงแก้บั๊กอะไรต่างๆเนาะอาจจะไม่ได้ต้องเอามาให้ดูนะครับฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอไปดูเซตติ้งมีอะไรบ้าง How to pay what new มีการอัปเดตใช่เป็นมีการเพิ่มไอไบโอมภูเขาด้วยแต่ผมหาไม่เจอห าไม่เจอแล้วก็เป็นการเพิ่มเทเลเรทของไอนี่เนาะแล้วก็แก้บั๊กเพิ่มมิวสิกแล้วก็ไออะไรต่างเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายตัวไอ้นี่ก็สวยเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคบ๊ายบาย